You know? รู้ไหมครับ This morning เช้าวันนี้ It is spiritual reality ในโลกฝ่ายวิญญาณ I just fight with some spirit I don't know what the spirit is ผมได้พบว่ามันมีวิญญาณบางอย่างแล้วผมไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ที่นั่น And God the Holy Spirit told me there's a spirit of thief that want to steal พระเจ้าได้บอกผมว่ามันมีวิญญาณหัวขโมยที่มันคอยมาขโมยของเรา So I wait the time that I rebuke the spirit เพราะฉะนั้นผมรอเวลาที่จะกำจัดหรือขจัดมันหรือสั่งผูกมัดมัน Because I need the presence of Lord very strongand we can rebuke the spirit and go เพราะผมต้องรอเราต้องรอการทรงสถิตของพระเจ้าที่เข้มข้นก่อนหลังจากนั้นเราจะสั่งแล้วมันจะไป in your service if you feel something that you discern in the spirit you need to do something to rebuke and break the spirit เช่นเดียวกันถ้าเราสังเกตวิญญาณแล้วเราได้พบว่ามันมีวิญญาณที่ผิดปกติเข้ามาเราจําเป็นจะต้องสั่งจัดการขนาบมันไล่มันไป I believe God want to give you a special blessing this morningผมเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าอยากจะให้พระพรพิเศษกับคุณในเช้าวันนี้ And the enemy hate it และศัตรูมันเกลียดมันไม่ต้องการให้คุณได้ His job the devil's job always steal something เพราะว่างานของซาตานของมารนั้นอย่างเดียวคือมันจะขโมยอย่างเดียว Because he jealous to you เพราะว่ามันอิจฉาพวกคุณไง Because God never have plan for the devilเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยมีแผนให้กับมันกับซาตาน But God's plan just for us แต่แผนการของพระองค์มีให้สำหรับเราเท่านั้น That's why he always envy and jealous to us ดังนั้นนี่คือสาเหตุที่มันอิจฉาริษยาเราเสมอ And he try to steal what God want to give to you แล้วมันก็พยายามที่จะขโมยสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้กับคุณ If you have a faith and willing heart strongแต่ถ้าคุณ really? มีความเชื่อและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า I want Lord ว่าฉันอยากจะได้ลูกอยากต้องการลูกต้องการ I never let the blessing go ลูกจะไม่ยอมให้พระพรไปเป็นอันขาด You need strong will คุณต้องการอย่างแรงกล้าอยากได้มาก Many Christians not have enough strong will to grab it คริสเตียนมากมายเลยที่ไม่มีแรงปรารถนามากพอที่จะได้ If you are weak ถ้าคุณอ่อนแอNot enough strong. คุณไม่มีความแข็งแรงพอ All your things will taken by devil. ถ้าคุณไม่แข็งแรงพอที่อยากจะได้มันอย่างแกร่งกล้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกขโมยไปครับ You know if someone want to take my cell phone, someone. โอเคสมมุติมีใครบางคนพยายามจะเอามือถือคุณไป I will stand and take it back. ผมจะยืนที่นั่นแล้วผมก็จะแย่งคืนมาไม่ของผม This is precious.เพราะว่ามันมีค่าสำหรับผมมือถืออันนี้ And I don't want anyone to take my cell phone และผมไม่ยอมให้ใครเอามือถือผมไป Devil try to take many precious things in your life มารพยายามที่จะเอาของมีค่ามากมายในชีวิตของคุณไป And you not enough strong to take it back แต่คุณไม่ยืนหยัดมากพอเข้มแข็งพอที่จะเอาคืน Today rise up your spirit and your faith ดังนั้นวันนี้จงปลุกจิตใจวิญญาณคุณขึ้นด้วยความเชื่อเถิด And grab it back This is mine และเรียกร้องสิทธิ์คืนว่านี่มันของฉัน Amen I remember one experience when my wife and I we went to Paris friends เพื่อนของผมเนี่ยภรรยาของผมเมื่อผมกับภรรยาได้ไปที่ปารีสนะครับ Maybe 10 people maybe 10 to 15 people we go together ก็ตอนนั้นเราไปน่าจะ10หรือ15คนไปด้วยกันนะไม่ใช่ผมกับภรรยาเท่านั้น And we used train to go to somewhere แล้วเราก็พยายามที่จะไปอีกที่นึงอยู่ตอนนั้นเรากำลังนั่งรถไฟไป Before we come to the train ก่อนที่เราจะไปที่ถึงรถไฟ We are queue up we was เราก็มีคิวใช่มั้ยมันมีคิวคนที่รอคิวคือขึ้น I my wife and the other man ก็คือผมภรรยาผมแล้วก็คนอื่นที่ตามมาที่ตามมาด้วย And before we enter my wife feel that someone take her bag wow what is it touch her แต่ขณะที่กำลังจะขึ้นรถไฟนะรู้สึกมีเธอรู้สึกว่ามีใครมาดึงกระเป๋าของเธอไป And she turn เธอก็เลยหันไปดูให้ใครกระชากกระเป๋า To look someone a western with a high ก็เจอคนยุโรปคนนึงที่ตัวสูงตัวใหญ่นะ tall people ตัวสูงเลยตัวใหญ่เลย When she look her him เมื่อเธอเห็นเขาอุ้ยShe feel he take something from me. เธอรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเอาของบางอย่างของจากเธอไปนะ That man bring newspaper. ผู้ชายคนนั้นเอาหนังสือพิมพ์มาห่อไว้อย่างงี้ What my wife did.
สิ่งที่ภรรยาของผมทำคืออะไร My wife opened the newspaper เธอเปิดเอาหนังสือพิมพ์ที่คุมของนั้นออกมา And she looked her wallet there แล้วเธอก็เห็นกระเป๋าของฉันกระเป๋าตังค์ของฉันอยู่กับดีเลย She grabbed it Why you take this mine แล้วเธอก็บอกว่าเอามาเอาไปได้ไงแล้วก็ชกผู้ชายคนนั้นด้วยเอาไปได้ไง Why you take it ทำไมของฉันเอาไปได้ไง And I also why you take it why คิดดูชกด้วยนะแถมด้วย And that man go be shy แล้วผู้ชายคนนั้นก็ไปด้วยความอับอายเลยหนีไป Therefore try to take opportunity in our life to take something มารซาตานมันจะหาโอกาสช่องที่จะมาขโมยบางอย่างจากเรา But you need like my wife คุณต้องเป็นเหมือนภรรยาผมครับThis is mine. นี่ของฉัน Maybe, maybe if I a little bit nervous because oh he's tall man and bring newspaper and I cannot see the wallet inside. Okay. ถ้าเป็นผมนะผมอาจจะกลัวก็ได้เพราะโตเขาโตใหญ่สูงใหญ่มากแล้วผมแม้แต่ผมอาจจะเห็นว่าภายในมองลอดเข้าไปเห็นแล้วว่านั่นกระเป๋าตังค์ของผมก็ตามนะ But I know that the Lord. แต่ว่าผมรู้ว่า secretดูดิผมรู้เลยว่าโดยพระเจ้าจริงๆที่ภรรยาของผมกล้าทำอย่างนั้นกล้า This is mine แล้วก็บอกนี่ของฉัน And she take it เธอเอาคืนเลย With devil you say this is mine not yours devil Amen กับมารเหมือนกันคุณต้องบอกว่า And grab it back เฮ้ยนี่ของฉันเอาคืนมาเอาคืนฉวยมันคืนมา God prepared a great destiny for your life พระเจ้าทรงเตรียมลิขิตที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณ And don't everDevil grab your destiny. และอย่ายอมให้มารซาตานมันขโมยไป Devil try to create a comfort zone for everyone. Devil create comfort zone for us. Okay. มารซาตานพยายามจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับให้พวกเราทุกคน God comfort zone ใช่ไหม God create.A great destiny for us. แต่พระเจ้าทรงสร้างลิขิตหรืออนาคตอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา And therefore also to create a comfort zone so you enjoy and you know go with God. ดังนั้นมารซาตานมันก็เลยทำพื้นที่ปลอดภัยที่ดูเหมือนปลอดภัยดีเพื่อเราจะไม่ได้ไม่ไปกับพระเจ้าต่อไปในอนาคต But God don't want you stay in your comfort zone. แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคือที่ที่เรารู้สึกว่าสบายๆตรงนั้นMaybe you know the story in the Disney story about Rapunzel. Rapunzel or okay. Tangled. ในภาพยนตร์ดิสนีย์มีหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อ Rapunzel. The little girl with the long very long long hair. เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมยาวมาก Rapunzel. Yeah, you know the story? รู้จักไหมเคยดูไหม Rapunzel? The adopted mother, she is a witch, and kidnapped the baby.From the kingdom แม่ของเธอไม่ใช่แม่จริงๆเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่มดชั่วร้ายที่ไปขโมยลาปันเซลเนี่ยมาจากจริงๆลาปันเซลเป็นเจ้าหญิงนะในวังแล้วก็เอามาอยู่กับเธอ and keep and protect and put the little girl on the tower แล้วก็เอาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปไว้ไปสร้างไปอยู่บนหอคอยสูงมากๆเลย and ไปอยู่ด้วยกันทั้งวันนั้น childhood the stepmother no, the adopted mother say don't go anywhereJust stay in this tower. Don't go anywhere. และทุกวันแล้วแม่จะบอกว่าลาปันเซลแม่ไปไหนแล้วหนูห้ามออกไปไหนนะให้อยู่ที่นี่ปลอดภัยอยู่ในไอหอคอยอันนี้นะ The adopted mother or also witch give food, give clothes, give anything to her. และแม่ที่ว่าเป็นแม่ปลอมคนนี้เนี่ยเป็นแม่มดเนี่ยคอยให้อาหารให้อาหารทุกอย่างที่เธอต้องการอยู่บนหอคอยนั้น And she enjoy stay in the tower และเธอก็มีความสุขที่ได้อยู่บนหอคอยนั้น Until her age 17จนกระทั่งเธออายุ17ปี And there's a desire in her heart มันเธอเริ่มมีความปรารถนาในใจเกิดขึ้นมา Because every year she saw this Olympian go to the heaven go to the sky, in the skyเพราะว่าทุกปีเนี่ยมันจะมีการเฉลิมฉลองโคมลอยซึ่งเธอมองไปท้องฟ้าแล้วจะเห็นโคมลอยบนท้องฟ้า She really want to go to look the lampion เธออยากจะไปดูโคมอันนี้อยากจะออกไปดูโคมอันนี้โคมลอยนี้ And she decide to get out from the tower เธอก็เลยตัดสินใจจะออกจากหอคอย At the time she see something that very make her curious and I want to see that
มันนั่นคือเวลานึงที่เธอรู้สึกโอ้โหฉันสงสัยเลยฉันอยากจะออกไปดูอันนั้นให้ได้เลยฉันรู้สึกสงสัยอยากจะได้อยากรู้จัง And after that she can come to the kingdom the palace ในที่สุดพอเนื่องจากเธอที่สงสัยและอยากออกไปเธอสุดท้ายเธอก็ได้กลับไปที่วังของเธอ And she knows that she is a princessและตอนหลังเธอถึงรู้ว่าอ้าวจริงๆแท้ๆเธอเป็นเจ้าหญิงนี่เองเหรอเนี่ยของอาณาจักรนั้น The adopted mother tried to stop her แม่ปลอมนั้นพยายามที่จะหยุดเธอ But she have strong willing she have strong willing แต่เธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า I want to go from my tower ฉันอยากจะออกจากหอคอยอันนี้ And he knows she is a princess และรู้ว่าสุดท้ายเธอรู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิง That is her destinyนั่นคือลิขิตของเธอคือเธอเป็นเจ้าหญิง Not just stay in the tower ไม่ใช่ลิขิตถูกจำกัดไว้บนหอคอย In the comfort zone ในที่ที่ดูเหมือนปลอดภัย No one make her cry because she not met anyone เพราะว่าที่นั่นไม่มีใครทำให้เธอร้องไห้เพราะเธอไม่เคยเจอใครเลย No one reject her แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเธอด้วยในบนหอคอยเพราะว่า Maybe no one scold her ไม่มีใครอ่ะ All life very good in the tower โอ้ชีวิตบางคนอะไรนะครับไม่มีใครดูว่าเธอเลยโอ้โหชีวิตดีมากเลยไม่มีใครดูเลยบนหอคอย Already prepared by her mother และทุกอย่างที่เธอต้องการเนี่ยคุณแม่จะจัดหามาให้หมด But stay in the tower not her destiny แต่การอยู่ในหอคอยไม่ใช่ลิขิตหรือสิ่งที่ her destiny ลิขิตชีวิตของเธอ become a princess in the palace ลิขิตชีวิตของเธอคือเธอต้องเป็นเจ้าหญิงในพระราชวังนั้น Yesterday I talk about become a princess like Hannahจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงว่าเราเป็นเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงเหมือนกับฮันนาซึ่งคือลิขิตของเรา Rise up from the dust and from dunghill พระองค์ทรงชูเราขึ้นจากกองฝุ่นกองมูลสัตว์ and put us as a princess และพระองค์ทรงวางเราไว้เป็นเหมือนเจ้าชายกับเจ้าหญิงเป็นลูกของพระองค์ Amen Amen We will look few people in this BibleThey leave their comfort zone. Okay, เราจะมาดูกันในพระคัมภีร์นี้ถึงตัวอย่างของบางคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยผมใช้คำนี้แล้วกัน Maybe you have a question to me, Pastor. Do you have quiet comfort zone? Maybe you're asking me, Pastor. Do you have comfort zone? Okay, บางคนอาจจะถามผมว่าอาจารย์วิกเตอร์อาจารย์มีพื้นที่ปลอดภัยไหมของตัวเองบ้างไหม Yes. พื้นที่สบายๆ Everyone. ทุกคนแหละมีพื้นที่นี้หมด We have comfort zoneทุกคนต่างมีพื้นที่ปลอดภัย I don't think that Pastor Siripon have no she have แล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์สิริพรคงไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่ว่านั่นหรอกมีครับ I have also ผมก็มีครับ But I want to step out from my comfort zone แต่ผมอยากจะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยอันนั้น Few years ago God spoke to me หลายปีมาแล้วพระเจ้าทรงตรัสกับผม You go and buy a new house ให้เจ้าไปซื้อบ้านหลังใหม่And I say no. แล้วผมบอกพระเจ้าว่าไม่ครับ Why I say no? Why? ทำไมผมถึงบอกพระเจ้าว่าไม่เพราะอะไร Because I already enjoy with my house now, small house, but I enjoy. เป็นเพราะว่าผมมีความสุขอยู่กับบ้านเล็กๆของผมอยู่แล้วผมมีความสุข Close to the church. ถึงแม้ว่าจะเล็ก Close to the church, close to the office. ใกล้บ้านใกล้โบสถ์ไอ้ใกล้โบสถ์ And very comfort place. แล้วมันก็เป็นที่ที่แบบดีมาก Even small.ถึงแม้มันจะเล็กนะ But I like it แต่ผมชอบมัน And God say no you go to buy a new house แต่พระเจ้าบอกว่าไม่เจ้าต้องไปซื้อบ้านใหม่ No ผมบอกไม่ครับพระเจ้า Why ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ Because I am lazy to have faith in God เป็นเพราะว่าผมขี้เกียจผมเป็นคนขี้เกียจที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าไง Lord to have faith sometime I feel tired to alwaysHave faith. เป็นเพราะอะไรบางครั้งมันต้องใช้ความเชื่อตลอดเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกเหนื่อยโอ้เนี่ยต้องเชื่ออีกแล้วเชื่ออีกแล้วอยากจะพักโอ้ we are in Bangkok in Yok Prakun Church we are never feel tired to have faith ในยุคคุณนั้นไม่เคยมีใครเลยที่เหนื่อยที่จะเชื่อใช่ไหมครับในยุคคุณทุกคนอยากจะเชื่อต่อไปเรื่อยๆ Sir I honest to you ผมขอพูดจริงใจกับผมจากคุณเลยนะ Sometimes I am tiredบางครั้งผมเหนื่อยจริงๆเลยที่จะใช้ความเชื่อ That's why I say no Lord ดังนั้นผมพูดว่าไม่ I don't need a big house enough for me ผมไม่ต้องการบ้านใหม่ครับพระเจ้าบ้านนี้พอแล้ว So I become very spiritual
I just need you Lord แล้วผมก็เลยเข้ามาเป็นคนฝ่ายวิญญาณมากผมไม่ได้ต้องการอะไรผมต้องการพระองค์เท่านั้นพระเจ้า Because I refuse God okay God like okay I will do something for your life แล้วพระเจ้าเป็นโอเคเพราะแต่พอผมปฏิเสธพระเจ้าใช่มั้ยโอเคพระเจ้าเลยบอกว่าผมจะทําอะไรบางอย่างในชีวิตของผมพระเจ้าบอก and I don't know from that time flood always come to my real estate area โอเคแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นน้ํามันท่วมอยู่เรื่อยเลยในบ้านเล็กๆของผมเนี่ยมันมาเรื่อยเลยในรัฐในจังหวัดของผม The house safe only my houseแล้วก็เฉพาะบ้านผมด้วยมีปัญหาเรื่องนี้จ้ะ My son no my son every time I go to the church I go to office I need a food I use it ผมกับลูกชายเนี่ยถ้าจะไปคริสตจักรทีนึงเนี่ยต้องใส่รองเท้าบูทยางอ่ะ So I prepare in my house two pair of boot one for my wife one for me two pair โอเคเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมไว้2คู่เลยอันนึงของผมอันนึงของภรรยาผมที่จะเดินไปโบสถ์ Yellow boot สีเหลืองบูทสีเหลืองบูสีเหลืองด้วยนะ Why we always flood in our house ทำไมอ่ะบ้านเรามันจะต้องน้ำท่วมทุกที I know because God เพราะว่าพระเจ้าไง And one day there's a big flood coming our city and the flood in the on the street on the road not coming in my house but on the road like this เพราะว่ามันมีเคยมีครั้งนึงที่มีน้ำท่วมใหญ่เข้ามาในเมืองผมเนี่ยบนถนนนะไม่ใช่มาที่บ้านผมนะสูงเท่านี้ No water no electricity ไม่มีน้ำไม่มีไฟเลยไฟดับน้ำไม่มี So we go to our friend apartment stay there for 2 days เราก็เลยต้องไปอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนไปอยู่ที่นั่น I said Lord okay I give up Lord หลังที่สุดผมก็เลยบอกพระเจ้าว่าผมยอมแพ้แล้วเรื่องบ้านเล็ก I want to obey to you ผมอยากจะเชื่อฟังพระองค์แล้ว And not God stop to push us พระเจ้าไม่เคยหยุดเลยที่จะดันเราออกไปออกไป There are someone in our family they almost every day come and make something that make us headache เพราะว่ามันจะมีคนหรือเพื่อนบ้านญาติของเราที่จะมาที่บ้านเราแล้วก็ทำให้เราต้องปวดหัวกับเรื่องอะไรมากมายเลยเมื่อเราอยู่ที่บ้านเก่า Not against me but against my father and mother-in-law in the houseก็คือไม่ได้มาเพื่อจะมาว่าผมเลยนะแต่ว่าเขาไม่ชอบคุณพ่อ พ่อสามพ่อภรรยาของผมแม่ภรรยาของผมมาต่อสู้มาบ่นเรื่องนี้ทั้งวัน and make something in our house แล้วบางครั้งเขาก็มาแล้วก็มาทำอะไรในบ้านผมเนี่ยบ้านหลังเล็กๆของผมเนี่ย Even my children say dad we are give up แม้แต่ลูกผมพวกแม้แต่ Even my children sayDaddy, we are give up with this man. แม้แต่ลูกผมยังพูดว่าโอ้เราไม่ไหวแล้วกับผู้ชายคนนี้ไม่ไหวจริงๆพ่อ So I said, Lord, I know this is from you. แล้วก็พูดกับพระเจ้าว่าลูกรู้นะว่ามาจากพระองค์เลยพวกนี้ I obey. โอเคงั้นลูกเชื่อฟังแล้วยอมแล้ว So I looking for a house, a new house, and a new land. I go. ดังนั้นผมก็เลยหาที่ใหม่แล้วที่จะไปปลูกบ้านละบ้านใหม่ But the problem is God not giving money. That's the problem. โอเคแต่ปัญหาคือมันไม่มีตังค์อ่ะ Maybe.Sometimes you hear about a preacher say that if God send you he will prepare everything บางครั้งเราก็ได้ยินนักเทศพูดใช่มั้ยบอกว่าถ้าพระเจ้าส่งคุณไปพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างให้กับคุณโอเคมั้ย But I'm not แต่ว่าผมอ่ะไม่มีเลย Why I'm different Lord like the other พระเจ้าทำไมลูกไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะ You said to me buy house and you don't give me money พ่อบอกให้ลูกไปซื้อบ้านใหม่ไม่เห็นให้ตังค์มาเลยอ่ะSo I'm looking for the place. Okay, by faith. So I'm looking. งั้นผมก็โอเคด้วยความเชื่อผมก็เลยพยายามหาไม่มีตังค์นะพยายามหา And we find a piece of land. แล้วสุดท้ายก็เจอที่ดินที่หนึ่ง My wife like. I also agree. ภรรยาผมชอบผมก็ชอบเหมือนกันโอเคดี But how to pay this? แล้วเราจะจ่ายตังค์ไงเราไม่มีตังค์พอSo we plan to go to the bank to borrow some money. Okay, ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปธนาคารไปกู้เงินแล้วกัน But God said no. แต่พระเจ้าบอกว่าไม่อย่าทำ Okay, you make me difficult, Lord. พระเจ้าพระองค์ทำให้ลูกยากขึ้นอีกแล้วนะ Okay, so I sell my car, I get some money, but still not enough to buy. Okay, งั้นผมเอารถไปขายก็ได้เงินมาแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดี Oh, but one good friend say, Oi, okay.I will borrow money for you so you can buy that land. แล้วเพื่อนผมเพื่อนสนิทของผมเองบอกว่าอ้าวงี้ละกันเดี๋ยวฉันให้ยืมให้นายยืมให้ยืมตังค์จะได้ไปซื้อบ้าน So I can buy that land. โอเคผ
ผมก็เลยไปซื้อบ้านนั้น and maybe 3 or 4 months I can pay it back แล้วก็ถ้า 3-4 เดือนเนี่ยผมสามารถจะคืนเขาได้ I pay back my friend they borrow money for me ที่ผมคืนเงินที่ผมยืมเพื่อนนะได้เลย 3-4 เดือน yes now I got the land เฮ้ยตอนที่ผมได้ที่ดินแล้ว debt free debt free ว่าปลอดซึ่งมันเป็นที่ที่แบบดีอ่ะปลอดหนี้โดยที่ไม่มีหนี้ and now we need to build the houseแล้วตอนนี้ Because I just buy a land. แต่ว่ามีที่ดินอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีบ้านใช่ไหมยังไม่มีบ้าน I cannot build tent there. ผมไม่สามารถจะกางเต็นท์อยู่ได้นะฮะ I need a house. ต้องมีตัวบ้านอาคาร How we build? Even money we have not enough to build house. ต้องทำยังไงอ่ะพระเจ้าลูกไม่มีตังค์จะสร้างตัวอาคารเนี่ย But when my friend come again, Pastor, don't worry. I will build for you. You can pay anytimeI will build for you. เพื่อนผมมาหาผมอีกอาจารย์ไม่ต้องกังวลผมจะสร้างตัวอาคารบ้านหลังเนี่ยให้ครับอาจารย์และอาจารย์จะจ่ายคืนเมื่อไหร่ก็ได้ I hope this month will finish my house. I hope this month. โอเคผมคิดว่าบ้านเดือนนี้แหละบ้านผมจะเสร็จแล้วตัวอาคารเห็นมั้ยมั้ย I know God help me. ผมรู้ว่าพระเจ้าช่วยผม through my friend. ผ่านทางเพื่อนผม Something we need to get out from our comfort zoneบางครั้งเราจะต้องออกจากที่ปลอดพื้นที่ปลอดภัยของเรา I don't like but God push me ผมไม่ได้อยากไปแต่ว่าพระเจ้าทรงผลักดันผมออกไป You better as a bird better learn to fly คุณก็เหมือนกับเป็นนกที่คุณจะต้องฝึกที่จะบิน Maybe fail บางทีอาจจะมีการตกลงไปบ้างตอนที่ฝึก You stay in your nest and you dieแต่ก็ดีกว่าที่เราจะอยู่ในรังนกนั้นต่อไปและสุดท้ายก็ตาย Because no food in the nest เพราะว่าในรังนั้นแม่ไม่มาป้อนข้าวแล้ว You need to fly out เราจำเป็นต้องฝึก the food บินเพื่อจะได้ออกไปหาอาหารข้างนอก I know every time you try to use your wing Lord I'm afraid บางครั้งทุกๆครั้งเลยที่เราใช้ผมรู้ว่าทุกครั้งที่คุณพยายามใช้ปีกที่จะบินเนี่ยเราจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกกลัวจังเลยอ่ะ But use the wing of faithแต่ให้ใช้ปีกแห่งความเชื่อครับพี่น้อง to find something for your life เพื่อจะค้นหาบางอย่าง Okay we open from the Genesis 12ผมอยากให้ข้อพระคัมภีร์อันหนึ่งในคุปฐมกาลบทที่12ครับ 1 2 3ข้อที่1ถึง3 Now the Lord has said unto Abram get thee out of the country and from the kindred and from thy father's house unto a land that I will show youAnd I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless them that bless you, and curse him that curse you, and you shall all families of the earth be blessed. พระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า Get out from your nation and get out from your house พระเจ้าบอกว่าให้ออกจากดินแดนของเจ้าออกจากประเทศของชนชาติของเจ้าออกจากบ้านของเจ้า Because God really want to deal with Abraham เพราะพระเจ้าต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างกับอับราฮัม God want to call this man not just become a rich man พระองค์ต้องการเรียกอับราฮัมไม่ใช่ต้องการให้เขาออกมาเป็นคนร่ำรวยเท่านั้น There's a great destiny that God prepared for Abraham มันมีลิขิตอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ารออยากให้อับราฮัมไปถึง But if Abraham never leave his house แต่ถ้าอับราฮัมไม่ยอมออกจากบ้าน Every time God want to speak somethingGod commands something to Abraham, his family will stop him. ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเขาไม่ยอมออกจากบ้านจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทุกครั้งที่พระเจ้าสั่งให้เขาทำอะไรบางอย่างคนในบ้านของเขาอ่ะอาจจะไปหยุดเขาไว้ไม่ให้ทำ Maybe Abraham's family will interfere and บางครั้งญาติก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือญาติอื่นของเขาเนี่ยจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็หยุดเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าทำ That's why God said no Abraham.Get out from your house. นั่นคือสาเหตุที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเรียกอับราฮัมบอกออกมาจากบ้าน So I can influence you only from me, not from your family. เพื่อเราจะได้มีอิทธิพลกับเจ้าคนเดียว
ม่ใช่ครอบครัวของเจ้าที่พระเจ้า God ask you to get out from your comfort zone God want to influence you with him หลายครั้งที่พระเจ้าเรียกคุณออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณเพราะพระเจ้าอยากจะให้คุณได้รับอิทธิพลจากพระองค์เท่านั้นไม่ใช่จากคนอื่น Let heaven influence your life and not the world influence you ให้ทรงฟ้าสวรรค์มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณ And Abraham obey to God และสุดท้ายอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า To go to the nation the place that he never know ที่ไปในที่เขาไม่รู้จัก But God promised to himแต่พระเจ้าส่งสัญญากับเขาว่า You will be a great nation ว่าท่านนั้นจะกลายเป็นชนชาติใหญ่ And you will become a blessing for many people และเจ้าจะเป็นพระพรและเป็นพระพรกับคนมากมาย But sometimes when God promised to us พระเจ้าทรงสัญญาแต่ว่าบางครั้งที่พระเจ้าทรงสัญญานั้น We not really believe เราไม่ได้เชื่อจริงๆ Is it true or not จริงไหมครับSame with Abraham maybe at that timeHe think about that. This is God that I never know spoke to me. บางครั้งโอเคเราคิดถึงอับราฮัมอาจจะคิดว่านี่คือพระเจ้าที่เราผมไม่เคยรู้จักพระเจ้าองค์นี้เลยและพระองค์ทรงพูดกับผม Abraham not really know this true or not. ดังนั้นอับราฮัมไม่รู้ว่าจะเชื่อได้ไหมที่จะออกจากบ้านนี้จริงๆ But Abraham just obeyed to God. แต่ว่าอับราฮัมก็เลือกที่จะเชื่อ And God make himbecome father of many nation และพระองค์ทรงทําให้ท่านกลายเป็นบิดาของ God make หลายชนชาติ blessing for many nation และได้ทําให้เป็นพระพรกับประเทศมากมาย because the destiny of Abraham not just become a rich man เพราะว่าลิขิตของอับราฮัมไม่ใช่แค่จะเป็นคนร่ํารวย want to make Abraham become blessing for many nationแต่อยากจะสร้างให้อับราฮัมกลายเป็นพระพรกับทุกคนทั่วโลก And heaven can interfere Abraham's life และที่สวรรค์นั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตของอับราฮัม God just not call you as a rich people พระเจ้าไม่ได้อยากจะเรียกพวกคุณให้เป็นแค่คนรวยเท่านั้น If you are rich it's good ถ้าคุณเป็นคนรวยดีก็ดีครับ But you need asking God Lord what do you want when you make me rich แต่คุณจำเป็นต้องถามพระเจ้าว่าแล้วพระองค์อยากจะให้ลูกทำอะไรต่อเมื่อพระองค์ทรงทำให้ลูกรวยแล้วล่ะ That's your destiny นั่นแหละคือลิขิตของคุณ Become rich not the destiny การที่เป็นคนรวยไม่ใช่ลิขิตของเราจุดประสงค์ของเราจุดเป้าหมายของเรา What do you want through my life That's the destiny อะไรที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นต่างหากที่เป็นลิขิต I asking God about the church also in Indonesia Lord what do you want with our church ผมเองก็พูดกับพี่น้องที่อินโดนีเซียที่คริสตจักรของผมเหมือนกันถามพระเจ้าเหมือนกันว่าพระเจ้าลูกมีเป้าหมายอะไรกับพวกเราที่นี่ที่คริสตจักรอินโด To build the church and to pastoring the member not the destiny เพราะว่าการที่สร้างคริสตจักรขึ้นแล้วก็การที่เลี้ยงดูสมาชิกแค่นี้มันยังไม่ใช่ลิขิตเป้าหมายของพระเจ้านี่ Lord what your destiny for us if you put us in Indonesia ว่าเป้าหมายของพระองค์คืออะไรที่พระองค์ทรงเอาพวกเรามาวางไว้ในอินโดนีเซียแล้ว And why you plan us Indonesia why แล้วทำไมพระองค์จึงให้เรามาเกิดและอยู่ในประเทศอินโดเพราะอะไรครับพระเจ้า That is destiny นั่นคือลิขิตของพระเจ้าสำหรับพวกเรา And I clearly hear God say และผมได้ยินพระเจ้าตรัสกับผมชัดเจนเลยคำตอบคือ I plan you in Indonesia to help poor people in this nation เราให้เจ้าอยู่ในประเทศอินโดเพื่อจะช่วยคนยากจนในประเทศนี้ I plant you in this nation so you can help other pastor the poor pastor you help them เพื่อเจ้าจะได้ช่วยคริสตยาภิบาลอีกมากมายที่ยังคงยากจนอยู่ When I know that and I hear that I do it obey เมื่อผมได้ยินแบบนี้ผมเชื่อฟังและทำตาม And now I have friend thousand of pastor now I have friend ตอนนี้ผมมีเพื่อนที่เป็นศิษยาภิบาล 2,000 คนนะespecially poor pastor โดยเฉพาะศิษยาภิบาลเหล่านั้นมักจะจนด้วย If they are rich they don't want to they don't want me เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาลที่รวยคุณอาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับผม So we have breakfast monthly every month I move from city to city we make breakfast together with pastor ก็คือทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมตามเมืองต่างๆนะตามเมืองต่างๆแล้วก็มีอาหารเช้าทานอาหารเช้าร่วมกันกับศิษยาภิบาลเหล่านั้น Many cities invite us please pastor come and we haveBreakfast together. แล้วก็หลายเมืองเลยเชิญบอกอาจารย์วิกเตอร์มาหาพวกเรานะแล้วเขาก็มีเราจะมีอาหารเช้าด้วยกันที่นั่น So we rent a restaurant or hotel and we set
food for them around 100 to 200 pastors gather just for breakfast แล้วบางครั้งเนี่ยเราเตรียมเช่าคือจัดเตรียมร้านอาหารไว้เลยนะเพื่อจะเลี้ยงพาสเตอร์บางครั้งมา100คน200คนนะแล้วไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้มาสอนพระวจนะของเจ้าเลยแต่เพื่อเราจะได้มาอยู่ด้วยกันและกินอาหารด้วยกันเท่านั้นเอง And the businessmen in the church they help us also the businessmen แล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ในคริสตจักรของผมเนี่ยก็ช่วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้ One businesswoman they sell all the snacks a food โอเคมีผู้หญิงคนนึงที่ขายของขนมขบเคี้ยว Not snacks snack So every time I go, he say, Pastor, just call me. I will give a big plastic bag full with the food, so you give to the pastor. Every pastor got one. อาจารย์ครับถ้าอาจารย์คะถ้าทุกครั้งที่อาจารย์จะไปทำอย่างนี้นะออกไปเลี้ยงศิษยาภิบาลคนอื่นแบบนี้บอกดิฉันนะดิฉันจะเตรียมเหมือนกับเป็นถุงขนมอ่ะถุงอาหารให้อาจารย์ด้วย Don't worry.I will prepare for you. ไม่ต้องกังวลนะอาจารย์ทุกครั้งที่อาจารย์ไปดิฉันจะเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง Sometimes I call say too much because I need 200 packs. No problem, Pastor. Because I'm very glad. That's my destiny to help Pastor also. Wow. บางครั้งผมโทรหาเธอบางทีต้องการตั้ง200ห่อใช่ไหมเพราะศิษย์ให้บ้านมา200ใช่ไหมบอกโอ้โหมันเยอะเกินไปอ่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรนี่มันเป็นลิขิตของดิฉันที่จะช่วยอาจารย์There's one businessman. They say, "I will prepare all guitar, 10 guitar. Every time you go to serve pastor, I will prepare 10 guitar for you. You can bring and make lucky draw. Who will get it?" Okay, ผมแล้วธุรกิจอีกคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ครับทุกครั้งที่อาจารย์ไปผมจะเตรียมกีตาร์ไว้10ตัวให้อาจารย์ใช้เป็นรางวัลให้กับพวกเขาเขาก็จับฉลากใครได้รางวัลไปก็จะได้กีตาร์10ตัวนั้นไป And the other businessman they prepare rice cooker buy iron rice cooker and all the things they buy and they give for the pastor เขาทำข้าวผัดใช่ไหมพวกอ๋อเครื่องหุงข้าวไฟฟ้าอะไรพวกนี้เขาก็เหมือนกันเขาก็บอกให้อาจารย์เหมือนกันให้เขา And the pastor very blessedแล้วผู้อศิยให้บ้านเหล่านั้นก็ได้รับพระพรมากเลยจากของเหล่านี้ They give testimony pastor for there's a poor pastor give testimony pastor you look my guitar already broken and we have no money to buy the new one but you come here and you give us the new one so they take picture both of them the broken one and the new one แล้วมีคำพยานของศิยให้บ้านเหล่านั้นด้วยมีคนที่ได้จับฉลากแล้วได้กีตาร์ไปเขาบอกว่าโอ้โหของผมเสียไปพอดีเลยแล้วมันมาพอดีเวลาพอดีเขาก็ถ่ายรูปกีตาร์ที่แตกของเขาที่พังแล้วกับอันใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาให้เราดู For me guitar is cheap very cheap we can buy a lot รู้ไหมเพราะสำหรับผมนะกีตาร์นั้นมันถูกๆเองเราสามารถจะ But for the pastor who stay in the remote area in the village that's very precious things แต่สำหรับพวกเขาที่อยู่ในที่ห่างไกลต่างแดนเนี่ยมันล้ำค่ามากสำหรับพวกเขากีตาร์เนี่ยที่เราคิดว่าถูกๆ So I know that my destiny to help people ดังนั้นผมจึงรู้ว่านี่คือลิขิตของเราของผมที่จะทำแบบนี้ And I gladly do it และผม Because I know the destiny of our church to help poor people poor pastor และผมดีใจมากที่เราได้รู้ว่านี่คือลิขิตของคริสตจักรของเราที่จะช่วยเหล่าบาที่ยากจน Do the God destiny in your life เมื่อ When you do it the God's destiny in your life เมื่อคุณทำสิ่งนั้นที่เป็นลิขิตของพระเจ้าในชีวิตของคุณ God will stand with you พระองค์จะยืนอยู่ข้างคุณ And he promised to us และพระองค์ทรงสัญญากับเราพวกผมว่า Your church never become poor church เจ้าคริสตจักรของเจ้าจะไม่มีวันยากจน I will always bless youเราจะอวยพรเจ้าเสมอ Even you walk through the pandemic 2 years pandemic แม้เจ้าจะต้องเดินผ่านโรคระบาดถึง2ปีก็ตาม Your church never lack of money โบสถ์ของเจ้าจะไม่มีวันขาดเงิน We built our building 3 building in the time of pandemic เราสร้างอาคาร3หลังในช่วงเวลาแห่งโรคระบาด Many churches say no offering and we bankrupt Many churches bankruptคือจากบางแห่งนั้นไม่มีเงินถวายเลยแล้วบางครั้งก็ล้มละลายเลยนะ Because they rent very expensive building and no income so they cannot pay so they close เพราะว่าเขาจ่ายเขาเช่านะสถาน
เช่าอาคารแพงแล้วถึงเวลาที่โรคระบาดมาเนี่ยเขาไม่มีเงินถวายเขาก็ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายเขาก็เลยต้องเปิดก็ปิดคริสตจักรไป But God proved His promise to us แต่พระองค์ทรงพิสูจน์คำสัญญาที่มีให้กับเรา I will stand with you ว่าเราจะอยู่กับเจ้า Amen Every time you do God's destinyทุกๆครั้งที่เราทำตามลิขิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำ Don't be afraid อย่ากลัว He will stand with you พระองค์จะยืนกับเรายืนข้างเรา And never let you fall และจะพระองค์จะไม่ยอมให้เราล้มลงแน่นอน Amen และพ่ายแพ้ So that's why we need to do God's destiny in our life ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทำลิขิตทำตามลิขิตที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ Genesis 25:27ปฐมกาลบทที่25ครับ25ข้อ27 verse 27ปฐมกาล25ข้อ27 And the boys grew and Esau was a cunning hunter a man of the field and Jacob was a plain man dwelling in tents เมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอซาวก็เป็นพรานที่ชำนาญเป็นชาวทุ่งฝ่ายยาโคบนั้นเป็นคนเงียบๆอยู่ในเต็นท์ Isaac Isaac get two twin boys Isaac นั้นมีลูกเป็นลูกแฝด2คน Esau and Jacob ก็คือเอซาวกับยาโคบ They are twin พวกเขาเป็นฝาแฝดนะ But they are different แต่พวกเขาแตกต่างกัน Esau love hunter เอซาวชอบล่าสัตว์ So he go to the field and hunt animalดังนั้นเขาก็ออกไปในทุ่งแล้วก็หาล่าสัตว์ทุกชนิด He is very very macho คนนั้น macho เขาก็เป็นคนร่างกายกำยำมากเป็นนายพราน go to the field เพราะเขาต้องออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยใช่ไหม with the arrow ด้วยธนูของเขา and hunt animal แล้วก็ล่าสัตว์ทุกอย่าง maybe many girls say wow Esau you are so macho the big body ผู้หญิงอาจจะบอกโอ้พี่เอซาวทำไมหล่ออย่างเงี้ยแบบว่ากำยำมากแมนBut Jacob. แต่ว่ายาโคบ love to stay in the tent. ชอบอยู่ในเต็นท์เงียบๆ Maybe he like cooking. บางทีเขาอาจจะชอบทำอาหารก็ได้นะ And help her mother. Yeah. แล้วก็ช่วยคุณแม่ทำอาหาร It's very different. เขาแตกต่างกันมากเลยสองคนเนี้ย Stay in the tent, dwelling in the tent. เขาอยู่เงียบๆเลยอยู่ในเต็นท์ชอบ But God have a plan for Jacob's life. แต่พระเจ้ามีแผนการกับยาโคบOh, Jacob will become a rich man. Oh, Jacob, เจ้าจะกลายเป็นคนรวยร่ำรวย Because he will got inherit from his father Isaac, very rich man. เพราะว่าเขาจะได้รับมรดกจากอิสอัคซึ่งเป็นคนที่รวยมากเลยตอนนั้น But God no, your destiny not just become a rich man. Jacob. แต่พระเจ้ารู้ว่ายาโคบลิขิตของเจ้าไม่ได้เป็นแค่คนรวยเท่านั้น Not just become a good man. หรือจะเป็นแค่คนดีเท่านั้น I will make you becomeA father of a nation. แต่เราจะทำให้เจ้าเป็นบิดาของชาติหนึ่งชนชาติหนึ่ง So what God did for Jacob's life? ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับชีวิตของยาโคบคือ So God arranged the plan for this man. พระองค์ก็เตรียมแผนการสำหรับชีวิตของยาโคบทันที One day his twin Esau come back from hunt or something, hunt something. วันหนึ่งเมื่อเอซาวกลับมาจากการล่าสัตว์ But not find anything. แต่ก็ไม่เจออะไรเลยSo he come back in the house and very tired. แล้วเขาก็เหนื่อยมากเลยกลับเข้ามาในบ้าน And feel loser. แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยแย่จังเลย Because even chicken he cannot catch that day. เพราะว่าเขาแต่ว่าเขาจับอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยวันนี้ He's hunter go with ไก่ก็ไม่ได้สักตัว And come back with nothing. เขากลับมาก็เหนื่อยแล้วก็ยังไม่ได้เลย Tired and feel loser. ทั้งเหนื่อยทั้งรู้สึกแบบโอ้แบบAnd when รู้สึกเสียเวลาเปล่าวันนี้ And when arrive in the tent in the tent เมื่อเขากลับมาที่เต็นท์ที่บ้านเขา hungry and he saw หิวมากเลยตอนนั้น his twin Jacob just cooking something ได้กลิ่นที่อาหารที่ยาโคบทำอยู่ what's that อะไรอะยาโคบต้มยำกุ้งว้าวต้มยำกุ้งโอ้ต้มยำกุ้งว้าว if Esau stay in Thailand or and Jacob also they cookต้มยำกุ้งโอ้ดูสเมลเวนใช่เอซาวยาโคบมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยก็คงจะทำต้มยำกุ้งและกลิ่นมันคงจะหอมหวนมาก just red soup bean เขากำลังทำซุปแดงอยู่นะครับถั่วแดง
And he said, I want that. เอสาวบอกยาโคบอยากจะกินโอเค I will give to you. ยาโคบบอกอ่ะได้เดี๋ยวให้ But we exchange. แต่เรามีข้อแลกเปลี่ยนกันนะ Give your birthright, first birthright to me, and I give you this soap. พี่ต้องเอาสิทธิ์ของบุตรหัวปีมาให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาซุปนี้ให้พี่ทาน And Esau agree. เอสาวก็ตกลงด้วย He changed. เขาก็เลยเปลี่ยนกันแลกกัน That's crazy.มันบ้ามากๆเลยเรื่องนี้ Because the right of firstborn is mean you got double portion from the inheritance เพราะว่าสิทธิของบุตรหัวปีเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้รับ2เท่าของมรดกนะ Why you want to exchange แต่ว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนกับไอ้ถ้วยเนี่ย Just a cup of soup ก็แค่ถ้วยซุปถั่วแดงเนี่ยนะ Because he is tiredThe Bible says เป็นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเพราะว่าเอสาวนั้นเขาหิวเขาเหนื่อยมากตอนนั้น Many Christians make a fool decision because you are tired in your heart บางครั้งคริสเตียนก็ตัดสินใจอะไรไปเป็นการตัดใจโง่ๆเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยในใจของเราเลยตัดสินใจไป Fool decision เป็นการตัดสินใจอันโง่เขลา because you are tired เพราะว่าเราเหนื่อยเท่านั้นเองเราก็เลยตัดสินใจแบบนั้น JacobChoose the right decision because he very stressed. His spine fresh and he said, "Wow, I want that." แต่ยาโคบไม่เหมือนกันยาโคบใช้การตัดสินใจที่ฉลาดว่าฉันต้องการสิทธิบุตรปีนั้น Already long time she just think about that. I want that. I want that. I want. ยาโคบคิดมานานแล้วคิดมานานว่าฉันอยากจะได้ฉันอยากได้ She looking for the time he can exchange. แล้วก็รอคอยเวลาที่จะได้แลกสักทีThe time when his brother tired. เวลานั้นที่พี่ของเขากลับมาด้วยความหิวโหย And he got the first birthright. และเขาก็เลยได้สิทธิบุตรหัวปีสักทีมาแล้ว He got one. And the other day, his mother, Rivka, hear, your father will bless Esau. Let's we steal the blessing together.So mother and Jacob together. วันต่อมาแม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเรียกเอสาวไปอวยพรแล้วเฮ้ยยาโคบเรามาวางแผนขโมยพระพรนี้ดีกว่า Because in this family Isaac have favorite son Esau and Rebecca have favorite son Jacob. So he support the favorite son. เพราะในบ้านนี้อิสอัคจะรักลูกชายคนโตคือเอสาวมากส่วนริเบก้าภรรยาของอิสอัครักลูกชายคนเล็กคือยาโคบมากเลยเพราะฉะนั้นมันมีการแบบช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาก So mother and son make a plan เพราะฉะนั้นแม่กับลูกก็เลยวางแผนกัน Your father asking your brother to go to hunt something and cook it very delicious and serve and your father will bless him โอเคแม่ก็บอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยขอให้ยาเอซาวไปออกไปล่าสัตว์แล้วก็ทำอาหารเอามาให้พ่อแล้วหลังจากให้ทำอาหารให้พ่อแล้วพ่อก็จะอวยพรเอซาว Your brother already go maybe he not find anything เดี๋ยวยาโคบนะลูกเข้าไปเลยตรงนี้เพราะบางทีเอซาวไปอาจจะหาต้องใช้เวลาล่าสัตว์อาจจะหาอะไรไม่ได้ตอนนี้รีบเข้าไปเลยตอนนี้ Now you go to the cage take the good lamb take it ไปที่ครัวเลยนะแล้วก็ไปทำเอาแกะนะที่ดีที่สุดเลยทำนะแล้วก็เอาเข้าไปให้พ่อ I will cook for your father เดี๋ยวแม่จะเป็นคนที่ทำอาหารให้พ่อเอง Because I know the best recipe ไปเอาแกะมาให้แม่เดี๋ยวแม่ทำอาหารเอง I can make แล้วเราจะได้พระพรนั้น A lamb like in the Thailand the barbecue lamb Wow เราจะทำบาร์บีคิวแกะแบบอร่อยแบบกลิ่นหอมเหมือนประเทศไทยเลย And I put sticky rice แล้วเราจะแล้วแม่จะใส่ข้าวเหนียวด้วยเข้าไป That's very goodจริงดีมากว่าเราไป I will make it for your father Go now เดี๋ยวพ่อเนี่ยแม่จะทำให้พ่อเองไปเช็คกับเซ็ตไปเอาแกะมาเร็ว I'm afraid Mom I'm afraid ยาโคบนี่ยาโคบบอกแม่ว่าแม่ครับแต่ผมกลัว Father will know that my body is very clean แต่พ่อถ้าเขาไปเดี๋ยวพ่อเห็นบ้านอย่าลืมบอกไปว่า And Esau Hairy เพราะว่าลืมบอกไปว่าอิสอัคเนี่ยเขาเป็นคนตามองไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนั้นนะครับเพราะเอซาวยาโคบก็เลยบอกว่าแต่ว่าผมขนน้อยนะพ
พี่ผมไอ้เอซาคนโยกมาก If I come to the father and I cheat him I not receive blessing but curse ถ้าผมเข้าไปแล้วคุณพ่อจับได้เพราะขนผมน้อยอ่ะเกิดจับตัวผลผมเนี่ยผมอ่ะจะไม่ได้รับพระพรแต่โดนคำสาปแช่งจากพ่อนะ The father said don't worryแม่บอกว่าไม่ต้องกลัว receive the curse you receive the blessing ไม่เป็นไรลูกรับพระพรไปอย่างเดียวถ้าโดนสาปแช่งแม่ขอรับเอง I know the heart of mother something they sacrifice herself for her son ผมเข้าใจนะหัวใจของแม่บางทียอมทุกอย่างเลยเอาไม่ดีมาให้แม่เลยเอาดีๆไปลูก And at that time the mother and the son cook together โอ้โหหลังจากนั้นเขาก็เลยทำอาหารด้วยกันกับเอซาวไอ้กับอิสกับยาโคบกับแม่เบกาทำอาหารด้วยกัน And Jacob come to Isaac's room แล้วก็ bring the food ยาโคบก็เลยเอาอาหารเข้าไปหาเอซาวไอ้อิสาคในห้อง Before he come enter to his father's room he take all the skin goat they put in all ก่อนจะเข้าไปก็เอาขนสัตว์มาห่อตัวก่อนจะได้มีขนเยอะๆ Because his brother hairy เพราะว่าคุณพ่อพี่เอซาวของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีขนดก So when he came the father said so early you come คุณพ่อพอเข้าไปคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยเอซาวทำไมกลับมาเร็วจังอะyesterday because today he tried to change his voice เขาก็พยายามจะเปลี่ยนเสียงบอกคุณพ่อโอ้โหพ่อว่าวันนี้ because when Jacob come to his father สวัสดีครับ yeah small very soft เขาเปลี่ยนเสียงเขาปกติจะสวัสดีครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับนะสวัสดีครับเล่นเสียงพี่เล่นเสียงเอซาวใช่ไหมท่านโอ้ the voice of EsauOh, are you Esau or Jacob? Esau. พ่อคุณพ่อบอกว่าเสียงเหมือนเอซาวเอ๊ะนี่เอซาวหรือยาโคบกันแน่เอซาวเองครับ closer because his father มางั้นเข้ามาใกล้ๆพ่อหน่อยสิ because his father is already blind เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเกือบจะแบบเขาเรียกว่าตาบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วล่ะ old and blind เพราะก็แก่มากแล้ว closerเข้ามาใกล้ๆ The father want to make sure this is really Esau เพราะอยากแน่ใจว่าเนี่ยเป็นเอซาวจริงๆ Esau hairy man เอซาวเป็นคนขนดกนะ So he touch เขาก็เลยเอามือไปแตะ And he little bit curious แล้วก็รู้สึกสงสัยนิดนึง Esau or goat เฮ้ยนี่มันเหมือนกับแกะขนแพะหรือวะเนี่ย Because this is they use goat skin So he touch เอ๊ะมัน is goatOr Esau? นี่มันแพ้หรือว่าตัวคนกันแน่ Daddy, I am Esau. Oh yeah. Sorry, my son, you are not good. พ่อครับผมเอซาวจริงๆ So Isaac eat all the food. Isaac ก็เลยทานจานหนึ่ง Very delicious, very delicious. อร่อยมาก And baby Jacob said, Yes, because your mother cook.เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำอาหารเนี่ยมันก็เลยถูกใจนะ And Isaac bless Jacob ท่านอิสอาก็เลยอวยพรยาโคบไป And after receiving blessing Jacob say yes I got it หลังจากอวยพรเสร็จแล้วยาโคบบอกได้แล้ว And he ran go เขาก็วิ่งออกไปเลย Mom blessing แม่ครับสำเร็จแล้ว No curse ได้พระพรไม่ได้คำสาปแช่งเลย I got two ผมได้มาสองเท่า The first born right โอเคผมได้สองอย่างแล้วนะสิทธิบุตรปี and blessing แล้วก็พระพรด้วยจากพ่อ and Esau come back แล้วก็มาหาแม่ and he แล้วก็ตอนหลังเอซาวกลับมา and he hurry up cook เอซาวก็รีบกลับมาแล้วเอาสัตว์ที่เขาได้มาทำอาหารให้ the deer โอ้โหได้กวางมา yeah because he brought the deer and after cook come to his father's room โอ้รีบมาหาพ่อเอซาว daddy this is my food ได้พ่อครับผมได้อาหารมาแล้วI already eat something. เอ้า นี่ฉันได้กินอะไรไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้กินไปแล้ว No father, I just come now. I just come. พ่อครับผมเพิ่งมาตอนนี้เองพ่อได้กินอะไรไปได้ไง So, whose food I eat? เอ้าแล้วเมื่อกี้ฉันกินของใครไปล่ะ Your brother cheat you. พี่ไอ้น้องชายแกโกงแกแล้วไอ้สาว Oh, my brother cheat me. โอ้ยน้องชายโกงเขาโกรธมากเลยไอ้สาวBut father still bless me. โอ้โหแต่พ่อครับก็อวยพรผมหน่อยเถอะไหนๆก็แล้ว No more blessing. พ่อบอกว่าไม่มีพระพรหมดแล้ว I already give all to your brother. พ่อให้ปล่อยพระพรไปหมดให้กับน้องไปแล้ว And he cheat you. และน้องน่ะโกงเจ้า He's so very angry.
ขาโกรธมากๆเลยเอสาว But God allowed it happen to Jacob's life แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของยาโคบ And Esau decided to kill Jacob because of that problem และเอสาวก็ได้ตัดสินใจแต่วันนั้นว่าจะฆ่ายาโคบให้ได้เพราะว่า So Jacob's mother and father said Jacob you better go don't stay in the house because your brother will kill youThe mother knows. เพราะฉะนั้นแม่เลยบอกยาโคบว่าเฮ้ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วลูกจะเดี๋ยวเอสาวจะฆ่าลูกไป So they send Jacob go to Padan Aram. Padan Aram is the place of Abraham first time to get out. ก็เลยส่งยาโคบไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่อับราฮัมเคยมาจากมาเมื่อก่อน Because they are from that land before. นะครับเพราะเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนส่งกลับไปที่นั่นหนีไป And Jacob go there.ยาโคบก็เลยไปที่นั่น But he go alone แต่ว่าเขาไปคนเดียวตอนนั้น alone เดินทางไปคนเดียว In his father's house he go anything because they are rich family ในบ้านของอิสอัคนั้นน่ะยาโคบมีทุกอย่างเพราะว่าอิสอัคร่ำรวยมากถูกต้องไหมครับ His mother his father spoiled him with all their belonging เพราะว่าคุณแม่เองก็เอาใจทุกอย่างเพราะว่าพวกเขามีทุกอย่างให้ลูก They have many slavesเขามีทาสรับใช้เยอะแยะไปหมดเลย They have anything เขามีทุกอย่าง But at that time he walk alone แต่ตอนนั้นยาโคบต้องไปเพียงคนเดียว Leave his house ออกจากบ้านของตัวเอง But the very best the best time for Jacob แต่นั่นกลายเป็นเวลาที่ดีที่สุดของยาโคบ When he alone เมื่อเขาอยู่คนเดียว That the good experience between God and Jacob เขาก็เลยมีประสบการณ์ระหว่างพระเจ้ากับตัวของเขาที่นั่นI try to searching how far his house to his uncle house in the Padan Aram. That around 10 days walk, 12 hour by car. 12 hour. If you walk, maybe around 10 days walk. ผมได้ลองไปค้นหาข้อมูลว่าที่ที่คุณแม่เนี่ยส่งยาโคบไปเนี่ยก็คือไปหาคุณลุงของแม่คือพี่ชายของแม่ผมได้เซิร์ชแล้วพบว่าระยะทางเนี่ยถ้าขับด้วยรถยนต์นะต้องใช้12ชั่วโมงก็เหมือนกับไปเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ย Walk alone แต่ถ้าเดินอย่างเดียว12วัน And at that 10 days 10วัน10วันใช้10วันไม่ใช่12 He gave opportunity he give opportunity to God หลาย10วันนี่แหละได้เปิดโอกาสให้พระเจ้ามาพบกับเขา One night when Jacob walk and sleepOn the way in his journey, sleep on the street. ครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางอยู่แล้วเขาก็หลับไปในระหว่างเส้นทางนั้น He got a dream. เขาก็ได้รับความฝัน What his dream? ความฝันของเขาคืออะไรครับ He looked there's a stair built from the earth to the heaven. เขาเห็นเหมือนกับเป็นบันไดอันนึงต่อจากพื้นเนี่ยขึ้นไปยังสวรรค์ An angel going down and going up.แล้วก็เห็นทูตสวรรค์ลงขึ้นลงบนบันไดนั้นน่ะขึ้นลงขึ้นลง The Bible said build a stair from the earth to heaven พระคัมภีร์พูดว่าจากโลกนี้ขึ้นไปข้างบน So the angel can going down and going up bring something from heaven ก็คือนำของที่เป็นสวรรค์ลงมายังโลก But the stair built from the earth to heaven แต่ว่ามันสร้างจากโลกขึ้นสวรรค์นะอันนี้ This is good teaching for us นี่อันนี้เป็นการ we need to build our stair from earth นี่เป็นการความสอนนะว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างบันไดนี้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ Not God build จากโลกนี้ขึ้นไปบนสวรรค์ You build your stair to heaven เราต้องสร้างบันไดนี้เองจากโลกนี้ขึ้นบนสวรรค์ When you have stair to heaven everyone have stair ทุกคนต่างมีบันไดนี้ที่จะต่อถ้าเราทุกคนมีบันไดนี้ที่ต่อขึ้นบนสวรรค์ That the place that God will send the angel bring all the blessing and มันก็จะเป็นที่ที่พระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์เอาพระพรลงมา Many people have no stair to heaven หลายคนมากมายไม่มีบันไดอันนี้ที่ต่อขึ้นบนสวรรค์ Lord come and help me พระเจ้าขอพระองค์ทรงมาช่วยลูกเถอะช่วยลูกเถอะ And very long time แล้วก็รอนานมาก The answer come กว่าคำตอบจะมา Your stair to heaven แต่ถ้าสร้างบันไดของตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์เลยตรงIt make angel very easy going down and going up. ทูตสวรรค์ก็ลงง่ายเนาะมาถึงที่เลย And he said, "This is the gate of heaven." Jacob said. ดังนั้นยาโคบก็เลยพูดว่าที่นี่เป็นประตูของสวรรค์ And he called that place Bethel, the house of the Lord. และเรียกที่นั่นว่า Bethel.
บ้านของพระเจ้า If Jacob stay in his tent he never have experience with God ถ้ายาโคบยังคงอยู่ในเต็นท์ในบ้านของบิดาก็คงไม่มีทางได้ประสบการณ์นี้ Time he leave his house he met God เมื่อเขาออกจากบ้านเขาได้พบกับพระเจ้า And Jacob walk it through his journey with God และยาโคบก็เดินทางกับพระเจ้า When he arrived in his uncle's house Laban เมื่อเขาไปถึงบ้านของคุณลุงลาบานของเขา And his uncle cheat him also คุณลุงเขาก็โกงเขาด้วย If you cheating someone ถ้าเราไปโกงใครสักคน The other will cheating you 10 times เขาก็จะโกงเรากลับมา10เท่า Jacob say my uncle 10 times change my wage my salary 10 times เพราะว่ายาโคบพูดว่าลุงลาบันกะโกงค่าจ้างของเขา10เท่า10 because Jacob cheat his father and his brother because Jacob cheat his father and his brother เพราะว่ายาโคบก็โกงคุณพ่อโกงเอซาวมาเหมือนกันเรื่องสิทธิ์หุบบุตรตีโพปีแล้วก็เรื่องอื่นด้วย God is a judgment พระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม even you if you are sinner you repent he forgive you โอเคถ้าคุณเป็นคนบาปคุณกลับใจใหม่พระเจ้าจะยกโทษให้ But you need to pay the consequence แต่คุณก็ยังคงต้องจ่ายผลลัพธ์จ่ายในผลลัพธ์สิ่งที่ตามมาเนื่องจากความบาปที่คุณได้ทำไว้ Because he right God พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม Judge และถูกต้องเที่ยงธรรมเสมอ Still come in your life สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาในชีวิตของเราอยู่ดีJacob have experience when he one day shepherded or the goat of his father-in-law. ก็แต่ว่าวันหนึ่งมาถึงก็คือเมื่อวันที่ยาโคบได้มีโอกาสที่แยกฝูงแพะฝูงแกะนะให้กับคุณพ่อตาก็คือลุงลาบานตอนนี้ลุงลาบานกลายเป็นพ่อตาไปแล้วพ่อภรรยาไปแล้ว and his father-in-law and also his uncle.Cheat him. แล้วก็พ่อตาของเขาซึ่งเป็นลุงของเขาด้วยเนี่ยก็โกงเขา I give you the white gold and I take all the stripe and the dot gold and if from the white gold they deliver stripe and dot gold for you. Okay. แล้วฉันจะเอาตัวสวยๆอ่ะเอาแกะสวยๆที่ไม่มีจุดนะไม่มีตำหนิเอามาแล้วก็ไอ้ที่มีจุดๆเนี่ยเธอเอาไปนะยาโคบแล้วถ้าเกิดไอ้ลูกที่ไอ้ตัวที่สวยๆของฉันเนี่ยมีลูกออกมาแล้วมันมีจุดตำหนินะฉันก็จะยกให้เธอด้วยยาโคบ because his uncle want to cheat him because from the white goat will deliver white baby goat also เป็นเพราะอะไรเพราะไอ้แกะสวยๆเนี่ยมันก็ต้องออกลูกมาไม่มีจุดอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นลาบันกาจะโกงยาโคบอยู่แล้ว all white all white so will deliverเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นตัวขาวหมด White also เพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว It means he will work for many years and still no stripe gold and no dot gold ก็คือเขาก็อยากจะหลอกใช้ยาโคบให้ทำงานให้กับเขาโดยที่ยาโคบก็จะไม่ได้อะไรหรอก But again God help him แต่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ช่วยยาโคบอีก God give the way how to got the stripe baby gold พระเจ้าหาทางที่จะทำยังไงให้ได้ยาโคบได้ไอ้ลูกไอ้สัตว์ไอ้แกะที่เป็นตำหนิ And his uncle said How come this happened คุณลุงเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งนี้มันออกมามีตำหนิได้ยังไง Because God เป็นเพราะพระเจ้า He have experience again with God อีกครั้งหนึ่งที่ยาโคบมีประสบการณ์กับพระเจ้าใช่ไหมครับ And when did Jacob come back แล้ววันนึงเมื่อยาโคบกลับมาที่บ้านของบิดาของเขา And he become very rich man ก็กลายมาเป็นคนที่ร่ำรวยมาก He got everythingเขามีทุกอย่าง But before he arrived in his father's house, his father's house. Okay, แต่นั่นคือก่อนที่เขาจะกลับไปที่บ้านของอิสอัค Once again, God met him. อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางกลับถึงบ้านบิดากลับบ้านเก่าของเขาเนี่ย In the place called Peniel. พระเจ้าได้พบกับยาโคบอีกครั้งหนึ่งในฐานที่ที่ชื่อPeniel. In that place, God comeAnd fight with Jacob. ก็คือเป็นที่ที่พระเจ้าทรงมาแล้วก็สู้ต่อปล้ำสู้กับยาโคบที่นั่น And at that time, God changed his name from Jacob become Israel. และที่นั่นเองที่พระเจ้าเปลี่ยนชื่อของเขาจากยาโคบเป็นอิสราเอล
You fight to God and man and you will become a winner เจ้าสู้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และเจ้าชนะ No means God loser no แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าแพ้จริงๆนะ Because you win your life yourself เพราะเจ้าชนะชีวิตของเจ้าคือต่อสู้เอาชนะชีวิตของเจ้า You are as a winner when you take yourself and you take what God's will in your life you are a winner คุณจะชนะเจ้าชนะเพราะว่าเจ้าเอาชนะตัวของเจ้าเองคือความต้องการของเจ้าเองและรับเอาความต้องการของพระเจ้าเข้ามาแทนเจ้าชนะ When you kill yourself เมื่อคุณประหารตัวของคุณเองจ้ะ And you take God's will และเอาน้ำพระทัยของพระเจ้า You are a winner คุณกลายมาเป็น Amen. ผู้ชนะนี่คือผู้ชนะ Because you win yourself เพราะว่าคุณชนะตัวคุณเอง And Jacob changed become Israel และตอนนี้เขาก็เลยกลายไปเป็นอิสราเอลชื่อเขา Father of a nation กลายเป็นบิดาของประชาชาชาติ If Jacob just stay in the house in the tent ถ้ายาโคบยังคงอยู่ที่บ้านอิสอัคไม่ออกมา His life never changed ชีวิตของเขาก็ไม่มีทางเปลี่ยน Amen Amen The last สุดท้าย Genesis 37ปฐมกาลบทที่37 First 3 37ข้อ3 Now Israel loved Josephmore than all his children because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors ฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทำเสื้อคลุมยาวมีแขนให้กับโยเซฟ Joseph became most beloved childโยเซฟตอนนั้นกลายเป็นลูกรักที่สุดเลยของอิสราเอล His father loved him very much ลูกแบบพ่อของเขารักเขามาก And his father make a coat a clothes very good many colors แล้วก็พ่อก็ทำเสื้อชุดคลุมที่มีหลากหลายสีให้เขา Make all his brother jealous to him ทำให้พี่ๆของเขานั้นอิจฉาเขามากเลยเรื่องนี้ And one day he got dream และวันหนึ่งโยเซฟมีความฝัน He saw in his dream there's a 11 bundle of wheat worship his bundle เขาฝันว่ามีรวงข้าวทั้งหมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟ่อนข้าว17ฟ่อนเนี่ยมาโค้งคำนับเขา And he dream again แล้วเขาก็ฝันต่ออีกว่า He saw in the dream there's a sun and moon and 11 star worship him เขาฝันเห็นว่ามีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็มีดวงดาวอีกพากันมานมัสการครับ So Joseph told his dream to his father and his brother แล้วเขาก็เล่าเรื่องความฝันนี้ให้กับพี่ๆแล้วก็คุณพ่อเขาฟัง I got dream ผมได้มีความฝันกับ And all of them very angry ฉันฝัน They are very angry แล้วพวกเขาไม่ได้มีความฝันแล้วโกรธมากเลย Do you think you are a king เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครวะโยเซฟ Oh and oh I am a king เจ้าคิดว่าเป็นกษัตริย์ Because Joseph confused what the mean of this dream เพราะว่าโยเซฟเองก็สับสนในความหมายของความฝันนี้ด้วยนะครับ But his brother revealed the mean the dream the meaning of the dream ใช่เขาพยายามที่จะปฏิเสธความฝันนี้เพราะพี่น้องของเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ที่เจ้าเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจผิด But from that day พระเจ้าคิดว่าเจ้าจะกลายเป็นกษัตริย์เหรอไม่ใช่หรอกโยเซฟ His brother jealous to him และสุดท้ายพวกพี่น้องก็รู้สึกอิจฉาโยเซฟ How to get kick outJoseph from the house คิดกันว่าจะทำยังไงที่จะเอาเฉดหัวโยเซฟออกจากบ้านให้ได้ One day his brother catch him and sell him แล้วสุดท้ายมีวันหนึ่งพี่น้องก็จับเขาได้แล้วก็ขายเขา and sold him in the Egypt ขายเขาไปที่อียิปต์ในฐานะที่เป็นทาส good for Joseph นั่นดีมากเลยสำหรับ because his father spoiled him เพราะอะไร in the house เพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านคุณพ่อโอ้โหตามใจหมดทุกอย่าง If God your father and your mother spoil you not become you will not grow become a mature man and woman you will not become ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับตามใจเราก็ไม่มีวันที่เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะ Because I see there's a father and mother very rich and they spoil their childเพราะผมได้เห็นเลยว่าที่พ่อแม่ร่ำรวยแล้วก็คอยตามใจลูกเนี่ย They have maid they have babysitter they have anything เขามีทั้งหมดเขามีคนขับรถให้ลูกเขามีพี่เลี้ยงให้ลูกเขามีทุกอย่าง And when they come back from the school they just take it my bag in the car แล้วก็มาถึง my shoes มาถึงบ้านบอกอ้าว
ช่วยไปเอากระเป๋าจากท้ายรถให้หน่อย My clothes อ้าวเอาเสื้อมาหาใส่ให้ผมหน่อยครับ Because the mother the father spoiled the children เพราะว่าพ่อแม่ตามใจเด็กลูกมาก At the time Jacob's father spoiled him แล้วตอนเนี้ยพ่อของยาโคบคืออิสราเอลก็ตามใจยาโคบ And God said I will teach you และพระเจ้าบอกว่าเราจะสอนเจ้า So now he stay as slave in Egypt ตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นทาสอยู่ในอียิปต์Joseph studied bachelor in the Potiphar house. Bachelor, he will got bachelor in the school in slavery. He worked in the Potiphar house. แต่ว่าเขาประสบความสำเร็จในงานพวกนั้นมาก He can bless the belonging of Potiphar become double and very rich เขาสามารถทำให้ทุกอย่างที่โปรติฟามีนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้ And after he finished his bachelor in the Potiphar house แล้วหลังจากที่เขาได้รับจบปริญญาในบ้านโปรติฟาแล้ว Maybe God said oh you need to study again พระเจ้าก็คิดว่าควรจะเรียนต่อนะโยเซฟ To got your PhD เพื่อจะเป็นระดับปริญญาโทด็อกเตอร์ขอโทษ PhD So he put Joseph in the jail ก็เลยเอาโยเซฟไปใส่ไว้ในคุก To got PhD เพื่อจะได้ระดับด็อกเตอร์ In jail he worked very perfect อยู่ในคุกโยเซฟก็ทำงานชั้นหนึ่งเลย Until one day the king asked him to come to the จนมาถึงวันหนึ่งที่กษัตริย์เรียกตัวโยเซฟ Because king have problem เพราะว่ากษัตริย์มีปัญหา And no one can solve the problem แล้วไม่มีใครสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ให้กษัตริย์And all his staff said in the jail that someone can help you. แล้วก็คนที่เป็นลูกเป็นข้าพระราชบริพารคนนึงเนี่ยบอกว่าบอกกษัตริย์ว่าเอ้ยมีคนนึงในคุกเนี่ยสามารถจะช่วยพระองค์ได้ Take it. I want to meet that man. กษัตริย์ก็เลยบอกว่าฟาโรห์ก็เลยบอกว่าอ่ะเอาเขาออกมาผมอยากจะเจอฉันอยากจะเจอเขา And Joseph explained all the dream of the king.And he gives solution for the problem of the king. และโยเซฟก็ออกมาแล้วก็ตีความหมายของความฝันแล้วก็ให้คำตอบด้วยว่าจะแก้ปัญหายังไงได้ด้วยกับกษัตริย์ So the king raised him up as his vice president, prime minister in Egypt. ดังนั้นฟาโรห์ก็เลยแต่งตั้งให้โยเซฟเป็นนายกรัฐมนตรีประจำอียิปต์เลย That's Joseph's destiny. นั่นคือลิขิตของโยเซฟ Not becomeSpoiled child. ไม่ใช่เป็นเด็กที่ถูกตามใจไม่ใช่ลิขิตอันนั้นไม่ใช่ลิขิต Sometimes we want to become a spoiled child by God. บางครั้งเราอยากจะเป็นเด็กที่ถูกตามใจโดยพระเจ้าใช่ไหมครับ Lord, I need money. Give. โอ้พระเจ้าลูกอยากได้เงินเอาไปเลย Lord, I need house. God give. โอ้ลูกอยากได้บ้าน I need car. พระเจ้าให้ He give. อยากได้รถพระเจ้า No. เอาไปเลยOur God will not spoil you. Oh, ไม่เลยพระเจ้าจะไม่ตามใจคุณง่ายๆ But He will train you. แต่พระองค์จะฝึกเรา Until you got PhD. จนเราได้จบระดับด็อกเตอร์เลย Don't worry, not put in the jail. No, no. Just train you. ไม่ต้องกลัวพระองค์ไม่เอาคุณไปยัยในคุกหรอกแต่ว่าพระองค์จะฝึกคุณ So Joseph got his destiny. เพราะดังนั้นโยเซฟก็ได้ทำตามลิขิตของเขาIn Egypt, his family need food when the famine come. ในอียิปต์นั้นเองในพ่อครอบครัวของเขาเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูในอียิปต์นั้นเมื่อการกระดานอาหารมาถึง his family. และโยเซฟได้ช่วยครอบครัวของเขา Not just family. ไม่ใช่แค่ครอบครัว One nation. แต่ว่าได้ช่วยหนึ่งชาติชนชาติ From Egypt. เพราะว่าจากอียิปต์นั่นเอง That the place got built a nation.มันเป็นที่ที่สร้างมีชนชาติหนึ่งได้เกิดขึ้นที่นั่น And Moses the one who brought them up out from the Egypt และโมเสสเนี่ยแหละเป็นคนที่เป็นนำชนชาตินั้นออกมาจากอียิปต์ Because Joseph they keep one nation เพราะว่าโยเซฟได้ช่วยรักษาชนชาตินั้นไว้ That the Joseph destiny นั่นคือลิขิตของโยเซฟคือรักษาชีวิตของอิสราเอลไว้ I hope today you leave your comfort zoneผมเชื่อผมหวังว่าวันนี้คุณที่คุณจะออกจากที่ปลอดภัยของคุณ If you not leave your comfort zone no problem ถ้าคุณไม่ออกจากที่พื้นที่ปลอดภัยของคุณก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอก
God will help you เดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเอง Hey yeah if you don't want to leave your comfort zone no problem God will help you ไม่เป็นไรคุณไม่อยากออกจากความฝันพื้นที่ปลอดภัยของคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเอง He will come can I help you พระเจ้าจะบอกว่า like ออกมา like me can I help youGet out from your house. เหมือนกับผมอะเรื่องของผมที่ผมเล่าอะเนอะบอกว่าออกจากบ้าน Don't worry, he will help us. เขาคงจะช่วยทำให้เราออกเองอะ When God teach us about comfort zone. เมื่อ But when God teach us also to get out from our comfort zone. เมื่อพระเจ้าทรงสอนเราว่าให้เราออกจากพื้นที่ปลอดภัยของเรา God just not speak it for us. พระเจ้าไม่ได้พูดสิ่งนี้เพื่อตัวเราเท่านั้นBut he did it also for himself. พระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์ด้วยเพื่อพระองค์เองด้วย When he sent his son, Jesus Christ. พระองค์ไม่ได้พูดสิ่งนี้ทำแบบนี้กับชีวิตของเราเท่านั้นแต่พระองค์ทำอย่างนี้กับพระองค์เองด้วยเขาบอกเมื่อพระองค์ส่งพระเยซูมาไง Heaven is very comfort place. รู้ไหมว่าบนฟ้าสวรรค์เป็นที่ที่ปลอดภัยมากถูกต้องไหม No night there. No night. ไม่มีกลางคืนที่นั่นNo tears. แล้วก็ไม่มีน้ำตาNo การ sadness. ร้องไห้ที่นั่น No sadness. ไม่มีความเศร้าใจโศกเศร้าที่นั่น No bitterness. ไม่มีความขมขื่นใจที่สวรรค์ All the angels worship Jesus. ทุกสวรรค์ทุกคนเนี่ยนมัสการพระเยซูบนสวรรค์นั้น Every day, maybe millions of angels worship with a beautiful song. ทุกวันบางทีอาจจะเป็นทุกสวรรค์เป็นล้านๆเลยนมัสการพระเยซูด้วยเพลงไพเราะมาก Sometimes in the churchWhen we worship, our voice is very terrible sometimes. เพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเรานมัสการในโบสถ์บางทีเสียงเรามันก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เนาะ But in heaven, แต่ในสวรรค์ perfect เลยร้องไม่มีเพี้ยน All the angels can sing very perfect. ทุกสวรรค์ทุกตนร้องได้ perfect ไม่มีเพี้ยน If they cannot sing, God will say, you just keep the door, don't sing.ถ้าผู้สนันองค์ไหนไม่สามารถจะร้องได้พระเจ้าจะบอกว่าไปเฝ้าประตูแล้วกัน But all the angel can sing very beautiful เพราะฉะนั้นผู้สนันทุกองค์เนี่ยสามารถจะร้องได้ดียอดเยี่ยม Perfect and he leave his comfort zone in heaven แต่ว่าพระเยซูเองพระองค์ได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของพระองค์เองมา just for one destiny to save you and save me เพื่อลิขิตเดียวเท่านั้นคือเพื่อจะได้ช่วยพวกคุณและช่วยผมให้รอด You know our Lord He leave his comfort zone รู้ไหมว่าองค์เจ้านายของเราเจ้านายของเราออกจากพื้นที่ปลอดภัยของพระองค์เองมา Come to the world มาที่โลกนี้ What he got in the world What he got สิ่งอะไรบ้างที่พระองค์ต้องเจอบนโลก People reject him คนปฏิเสธพระองค์ People not believe him คนไม่เชื่อพระองค์ End up in the cross และสุดท้ายพระองค์จบลงที่กางเขนby people that he love โดยคนที่พระองค์รักเป็นคนที่ตรึง You know our Lord เรารู้ใช่มั้ย He brave to leave his comfort zone for one destiny to save you and to save me เห็นหรือยังว่าองค์จอมเจ้านายของเรานั้นพระองค์ทรงยอมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของพระองค์มาเพื่อลิขิตที่จะช่วยชีวิตของเรา He is very brave พระองค์ช่างกล้าหาญเหลือเกิน He is very brave พระองค์ช่างกล้าหาญBecause for you and for me. เพราะเพื่อพวกคุณและเพื่อผม That's the reason. นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัย So I hope all of you now. ดังนั้นผมหวัง You leave your comfort zone. ว่าทุกคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่พวกคุณทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนั้นคุณจะออกมา Lord, what do you want for my life? และที่เราจะพูดว่าพระเจ้าอะไรที่พระองค์ประสงค์ในชีวิตของลูก Amen. Amen. We pray. We stand up together.ให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้อง Thank you Jesus Thank you Jesus ขอบคุณพระเยซู Dancing my soul My Savior God to thee ขอจิตข้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์เจ้า How greatโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ช่างยิ่งใหญ่พระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดล่ะ How great thou art โอ้ดูเถิดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สักเพียงใด Dan
สิ่งมาให้สู่จิตของข้าเอ๋ยจิตใจของข้าเอ๋ยมาให้สิ่งร้องเถิด Fear God to thee How great thou art How great thou art How great thou art Oh, 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 then sing my soul My Savior My Savior God To me How great thou art How great thou art How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior, my Savior God.ปลอดภัยของเราแต่เราจะออกไป Lead us Lord to our destiny ขอพระองค์ทรงนำเราไปสู่ลิขิตของเรา Thank you for today พระองค์ทรงนำเราขอบคุณพระองค์ I know that you speak to all the people here ทุกรู้ว่าพระองค์พูดได้ตรัสในใจของทุกคน To know the destiny from God ที่จะรู้ว่าอะไรคือลิขิตของเรา Put this word in our heart ขอพระองค์ทรงให้ถ้อยคำนี้อยู่ในใจของเราในความคิดของเราใน And we meditate your wordและเราจะเอาไปใคร่ครวญตึกตรองและเราจะกระทำตาม Thank you for this time ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ Jesus mighty name we pray ในนามของพระเยซู And all the people say และทุกคนพูดว่า Amen 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 Hallelujah Amen